ครับก่อนจะหมดแสงนะครับถ่ายแบบรีบๆนะครับตัวนี้คือเถาวัลย์ปูนนะฮะเถาวัลย์ปูนนะฮะสังเกตใบนะครับใบจะมีขนาดใหญ่ครับใบจะมีขนาดใหญ่ขอบใบจะเป็นหยักๆแบบนี้นะครับนะฮะเถาวัลย์ปูนหรือเครือเขาน้ำนะฮะหรือส้มออบส้มเหียกนะฮะเครือเขาพันเขาอย่างนั้นโอ้เรียกยากเนาะนะครับเครือเขาต้นขาวก็เรียกนะครับลักษณะของเถาวัลย์ปูนเนี่ยจะเป็นเถาวัลย์เลื้อยพันกับต้นไม้อื่นนะครับจะมีมือเกาะนะครับนี่คือลักษณะมือเกาะนะฮะเนี่ยเป็นมือยึดเกาะกับต้นไม้อื่นไปนะครับแต่ว่าไอ้เนี่ยอยู่ข้างทางเถาเล็กนะครับนะเถาเล็กเป็นพืชเดียวกันกับตระกูลพวกองุ่นนะครับเป็นพืชเดียวกันกับพวกตระกูลองุ่นนะหรือพวกส้มกล้วยพวกเนี้ยครับนะชอบเกิดในที่รกร้างนะครับไอ้เนี่ยที่เวลาพันป่าเขาเดินป่าแล้วเขาชอบตัดเถาแล้วก็มีน้ำหยดลงปากนี่แหละครับไอ้เถานี่แหละครับนะฮะคือเขาน้ำเขาจะเรียกเครือเขาน้ำนะฮะนะฮะมีหลายชนิดนะครับเครือเขาน้ำไม่ใช่เฉพาะเถาวัลย์ปูนอย่างเดียวนะครับก็จะมีพวกสแกเถานะครับส้มกุ้งนะฮะแล้วก็พวกอยู่ในตระกูลพวกหมากอีโกยหรือองุ่นพวกนี้นะครับนะครับนี่คือลักษณะของใบนะครับของใบเดี๋ยวดอกนี่ฮะลักษณะของดอกนะฮะดอกก็คล้ายๆองุ่นคล้ายๆส้มโกยนะครับเนี่ยนะครับใบจะมีขนาดใหญ่ครับใบสวยงามใบแข็งหนานะครับนะหนาฮะนะจับดูนะเนี่ยฮะหลังใบนะฮะท้องใบนะครับเป็นแบบนี้ใบหนาฮะครับเดี๋ยวจะให้ดูเถาใหญ่เถาใหญ่ๆนี่จะมีขนเป็นสีขาวๆปกคลุมอยู่นะครับไม่รู้ว่าเถานี้จะมองเห็นหรือเปล่านะฮะไม่กล้าแหวกกลัวเจองูนะฮะมันค่ำแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับนี่นะฮะเถานะนี่เถาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเลื้อยขึ้นบนต้นไม้ก็จะเป็นคลื่นนะเป็นลักษณะเปลือกคลื่นชัดเจนนี่นะฮะนี่ลักษณะเถามีเป็นละอองสีขาวปกคลุมดีนะฮะปกคลุมจนแน่นแบบนี้นะครับนะส่วนของยอดส่วนของใบตัวนี้เขาบอกว่าเอาไปแกงกินได้แต่มันไม่มีรสเปรี้ยวนะครับชิมดูแล้วยอดไม่ได้มีรสเปรี้ยวนะฮะเขาบอกว่าเอาไปแกงกินได้ใครเคยลองกินบ้างก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับอยากรู้วันนี้ไม่ได้พกลางจืดมาด้วยชิมมากเดี๋ยวไม่มีคนถ่ายคลิปให้ดูนะครับนะไม่ได้พกลางจืดไม่ได้พกสมุนไพรแก้มาด้วยนะชิมมั่วตัวเดี๋ยวหมอยาชักแงกอยู่แถวนี้นี่นะครับเกิดสองข้างทางนี่ใบเบิ่มบลาเลยนะนี่นะครับก็แนะนำกันคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะหมดแสงนะฮะเดี๋ยวก็จะถ่ายอีกสักคลิป2คลิปนะครับครับสำหรับเถาวัลย์ปูนหรือเครือเขาน้ำครับนี่แหละครับ